โอเคจากที่เราทำไปทั้งสองวิธีใช่ไหมครับผลลัพธ์มันก็จะออกมาต่างกันวิธีแรกได้วิธีแรกได้ friction loss ในระบบที่ต้องเอาชนะก็คือจุดต่ำของน้ำใช่ไหมต้องซื้อพัดลมขนาดนั้นมาติดพัดลมให้ตัวใหญ่นานๆไปก็กินไฟเยอะใช่ไหมส่วน strategic gain พัดลมตัวเล็กกว่าเพราะเอาชนะแรงดันแค่จุดสองห้าเท่านั้นโอเคนะครับแต่ว่าพอดูขนาดข้อเป็นยังไงขนาดข้อในวิธี friction loss เออ equal friction ไม่ต่ออ่ะขนาดข้อมันจะเล็กกว่าเห็นเปล่ารูปเนี้ยเมื่อเทียบช่วงท้ายๆอ่ะขนาดข้อมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าเพราะว่าต้นทุนของวิธี equal friction มันจะต่ำกว่าได้ไหมยังจำเรื่อง optimization ได้ใช่ไหม equal friction ข้อเล็กกว่าแต่พัดลมตัวใหญ่กว่าต้นทุนถูกค่าไฟแพงแต่อีกวิธีหนึ่งก็ตรงกันข้ามเห็นไหมเขากำลังจะชั่งน้ำหนักให้ดูว่าเนี่ยถ้าเกิดข้อเล็กกว่านะวัสดุที่ใช้น้อยกว่าเห็นเลยใช่ไหมสามพันสองกับสามพันหกอันนี้เขาเทียบเป็นน้ำหนักกันน้องว่าใช้เท่าไหร่แต่ว่าพอไปดูพัดลมเนี่ยแรงดันที่ต้องเอาชนะอันจุดสามหกอีกอันจุดสองห้านะครับแล้วก็เขามีต้นทุนในชุดหนึ่งในพวกอุปกรณ์ภายในตู้ส่งลมครับตัว APU equipment เนี่ยอีก1.5นิ้วนะมันรวมๆแล้วเนี่ยพัดลมที่ต้องเอาชนะแรงดันในวิธีสแตนเกตเกตคือ1.75แต่ว่า equal friction คือ1.8โอเคเพราะฉะนั้น equal friction เนี่ยต้นทุนวัสดุถูกกว่าแต่พัดลมต้องเอาชนะแรงมากกว่าพัดลมเป็นตัวใหญ่กว่าไปมากกว่าเรื่องถัดจากก็เนี่ยขนาดจะใหญ่กว่ากัน6.3%นี่เรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องเงินเราเหมือนกับเราตีว่าโครงการนี้สมมติระบบทั้งหมดเนี่ยอายุการใช้งาน20 ปีสมมติเราก็ต้องมานั่งคิดว่าต้นทุนบวกกับค่าไฟ20 ปีเนี่ยวิธีไหนจ่ายน้อยกว่ากันโอเคไหมถามว่าวิศวกรต้องรู้เรื่องเงินไหมต้องต้องคำนวณแคชโฟลว์20 ปีไอ้คำนวณแคชโฟลว์แบบนี้เป็นด้วยแล้วเดี๋ยวคุณจะพบว่าตอนที่คิดเงินจริงๆเนี่ยค่าไฟไม่คงที่ด้วยนะหมายถึงว่าโอเคแหละเรทค่าไฟมันก็ขึ้นของมันเรื่อยๆอย่างมีเรื่องของมูลค่าเงินที่ลดลงตามเวลาเนื่องจากเงินเฟ้อเนื่องจากอะไรอีกคุณก็ต้องคิดให้เป็นอีกโอเคไหมของคุณต้องเรียนในนี้ป่ะเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเฮ้ยไม่มีวิชาบังคับไม่มีวิชาเลือกเลยเออเป็นเรื่องที่ต้องเรียนนะขายของนะบน YouTube ผมมีนะเรื่องนี้นะคำนวณได้นะคือมันต้องใช้อ่ะสุดท้ายก็มีไม่ควรนะครับเล่าเรื่องนิดนึงอ่ะอย่างตอนผมเข้าทำงานแรกๆที่โรงงานนะครับของผมเรียนจุฬาใช่ไหมไม่สอนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมนะไอ้เรื่องนี้คำนวณมูลค่าอันนี้เปลี่ยนตามเวลาดอกเบี้ยทบต้นอะไรเงี้ย EIR อะไรพวกนี้ไม่สอนนะแล้วพอผมไปทำงานประกบกับเพื่อนที่จบจากมอชอมามันก็ถามผมอย่างนี้แหละเอ้าไม่ได้เรียนมาเหรอเราก็แบบรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเล็กน้อยเลยไม่เรียนมาเหรอ IRR คำนวณไม่เป็นเหรอ NPV ดอกเบี้ยทบต้นเงินเฟ้อ discount rate คืออะไรเงี้ยเราก็ไปเรื่องสักอย่างเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วสุดท้ายพอคุณทำงานคุณต้องใช้จริงๆนะก็ไปดูใน YouTube ได้นะครับโอเคนะก็เนี่ยวิธีออกแบบข้อลมก็ได้ประมาณนี้นะครับ